สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Manga Daily เพาะการ์ตูนให้อะไรมากกว่าที่เราคิดสำหรับคลิปนี้ก็จะมาชวนคุยแล้วก็สรุปเนื้อเรื่องของการ์ตูนเรื่อง Tokyo Revenger ในตอนที่267ชื่อตอนว่า Two Signal A Counter Attack หรือชื่อภาษาไทยก็คือสัญญาณแห่งการโต้กลับเนื้อหาในตอนนี้ก็กำลังตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นแบบสุดๆกับการต่อสู้ระหว่างทาเคมิจิแล้วก็ไมกี้ที่น่าจะใกล้ถึงจุดตัดสินแล้วและก่อนที่จะไปรับฟังเนื้อหาทั้งหมดอย่าลืมกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับยังมีอีกหลายเรื่องเลยอยากจะมาคุยกับเพื่อนๆเอาล่ะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าสำหรับความเดิมในตอนที่แล้วการต่อสู้ระหว่างทาเคมิจิแล้วก็ไมกี้ทาเคมิจิพยายามที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้กับไมกี้ถึงแม้ว่าฝีมือของตัวเองจะเป็นรองมีเพียงแค่พลังใจล้วนๆที่อยากจะช่วยเหลือเพื่อนให้ได้การต่อสู้ดำเนินไปโดยเป็นการอัดอยู่ฝ่ายเดียวของไมกี้จนถึงการปะทะกันครั้งล่าสุดก็เกิดเหตุการณ์บางอย่างกับทาเคมิจิขึ้นทาเคมิจิมองเห็นนิมิตอนาคตชั่วแวบหนึ่งขึ้นมาแล้วก็โดนไมกี้เตะอัดเข้าไปที่หัวอย่างจังและเรื่องราวของตอนที่267ก็เปิดฉากขึ้นทาเคมิจิที่โดนลูกเตะของไมกี้เข้าไปเต็มหัวตัวเองก็กระเด็นออกไปไกลเพราะความรุนแรงของลูกเตะทาเคมิจินอนแผ่หลาอยู่บนพื้นในขณะที่สติสัมปชัญญะก็ยังอยู่ครบแสดงให้เห็นเลยว่าการโจมตีเมื่อสักครู่นี้การมองเห็นนิมิตอนาคตช่วยให้ทาเคมิจิลดความรุนแรงของการโจมตีลงได้ตัวเขาถึงยังคงรู้สึกกลัวอยู่ทั้งที่การโจมตีเมื่อสักครู่คือการโจมตีที่ไมกี้ตั้งใจปิดฉากอย่างจริงจังระหว่างที่กำลังนอนอยู่นั้นทาเคมิจิก็เหมือนกำนึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ภาพอนาคตที่เห็นเมื่อสักครู่นี้มันจะเกิดขึ้นในทันทีหลังจากที่มองเห็นมันนี่คือสิ่งที่ทาเคมิจิตกผลึกได้จากเหตุการณ์เมื่อสักครู่ทาเคมิจิยังคงฝืนตัวลุกขึ้นมาอีกครั้งจนไมกี้เองก็ไม่อยากจะเชื่อสายตาเป็นอะไรไปไมกี้มีแรงแค่นี้หรือยังไงทาเคมิจิพูดท้าทายไมกี้ขึ้นมาอีกครั้งไมกี้ที่ในตอนนี้ตัวเขาไม่ต่างจากเครื่องจักรสังหารที่ต้องการทำลายศัตรูที่อยู่ตรงหน้าให้สิ้นก็ตอบกลับมาด้วยท่าทีที่เหมือนกับหุ่นยนต์ว่านายได้ตายสมใจอยากแน่ในระหว่างที่ไมกี้กำลังเดินเข้ามาเพื่อที่จะโจมตีต่ออยู่ๆทาเคมิจิก็มองเห็นภาพนิมิตอนาคตขึ้นมาในทันทีเป็นภาพของไมกี้เตะขวาเข้ามาที่หัวเขาอย่างจังทาเคมิจิรีบยกการ์ดขึ้นมาป้องกันตัวในทันทีการที่อยู่ทาเคมิจิสามารถกันลูกเตะของไมกี้ได้ทำให้ไมกี้รู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากเพราะตามปกติแล้วถ้าไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่มีชั้นเท่าเทียมกันจริงๆแทบไม่มีใครเลยนะครับป้องกันลูกเตะของไมกี้ได้และยิ่งความน่ากลัวของลูกเตะไมกี้มันไม่ใช่เพียงแค่ความรุนแรงหรือความเร็วแต่มันคือการที่ลูกเตะของไมกี้นั้นจะพุ่งเข้ามาจากมุมอับของสายตาต่อให้คู่ต่อสู้จะแข็งแกร่งมากมายขนาดไหนถ้าถูกลูกเตะของไมกี้เข้าไปอย่างจังยังไงก็ต้องพ่ายแพ้อย่างไม่มีทางเลี่ยงได้เลยแต่ครั้งนี้ลูกเตะที่เป็นดั่งความภาคภูมิใจกับโดนคนที่มีฝีมือต่ำชั้นกว่าอย่างทาเคมิจิป้องกันได้และการที่ทาเคมิจิสามารถป้องกันลูกเตะของไมกี้ได้เป็นครั้งแรกจากการใช้พลังมองเห็นอนาคตชั่วคู่ทำให้ทาเคมิจิรู้ได้ทันทีว่าพลังการมองเห็นอนาคตของตัวเองนั้นก้าวหน้าพัฒนาขึ้นมาแล้วจนถึงขั้นสามารถใช้จริงในการต่อสู้ได้เลยและนั่นยิ่งทำให้ทาเคมิจิมั่นใจในการต่อสู้ครั้งนี้ว่าเขาสามารถต่อสู้กับไมกี้ได้แน่ๆทาเคมิจิกลับมาตั้งท่าต่อสู้อีกครั้งพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าถึงเวลาเอาคืนแล้วเตรียมรับมือได้เลยไมกี้แล้วทาเคมิจิก็พุ่งใส่ไมกี้อย่างรวดเร็วไมกี้ก้มหน้าหลบหมัดของทาเคมิจิได้อย่างง่ายดายพร้อมๆกับที่วาดขาขวาขึ้นมาเตรียมเตะไปที่หัวของทาเคมิจิลูกเตะอันหนักหน่วงถูกเตะผ่านหน้าทาเคมิจิออกไปโดยที่ทาเคมิจิสามารถหลบมันได้อย่างฉิวเฉียดช่วงเสี้ยววินาทีนั้นทาเคมิจิเองก็ยังไม่อยากเชื่อตัวเองว่าจะสามารถหลบลูกเตะของไมกี้ได้เช่นกันแต่การโจมตีต่อเนื่องของไมกี้ยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ลูกเตะที่จะตามมาคือลูกเตะกับหลังหันทาเคมิจิยังคงสามารถหลบได้อีกครั้งนึงจนไมกี้ถึงกับตกใจแสดงสีหน้าออกมาเลยนี่คงเป็นไม่กี่ครั้งในชีวิตของไมกี้ที่มีคนสามารถป้องกันลูกเตะของเขาได้แล้วก็ยังสามารถหลบการโจมตีต่อเนื่องของเขาได้แบบนี้อีกตัดกลับมาที่ทางด้านมิซึยะคุงที่ได้สติและกำลังดูการต่อสู้ของทั้งสองคนอยู่ก็รีบปลุกฮาคายที่กำลังนอนสลบขึ้นมาดูการต่อสู้ด้วยเพราะภาพที่มิซึยะเห็นอยู่ตรงหน้านั้นเป็นไมกี้ที่กำลังระดมลูกเตะใส่อย่างบ้าคลั่งส่วนทาเคมิจิก็หลบการโจมตีทั้งหมดได้อย่างหมดจดจนแม้แต่มิซึยะคุงก็ยังอดคิดไม่ได้ว่าตอนนี้เขากำลังฝันไปอยู่หรือเปล่าฮักไคที่ได้สติอย่างเต็มที่ก็ถึงกับอุทานออกมาด้วยเสียงอันดังว่าบ้าหน้านี่มันทาเคมิจิหลบมันได้อย่างนั้นจริงๆน่ะเหรอ
ซันสึที่ฟื้นขึ้นมาเช่นกันก็ตกใจกับภาพที่เห็นด้วยแล้วก็คิดว่านี่ฉันกำลังฝันไปหรือเปล่าเนี่ยการต่อสู้ของทาเคมิจิแล้วก็ไมกี้น่าจะกินระยะเวลาช่วงหนึ่งเลยทีเดียวจนทำให้ผู้คนที่ถูกอัดไปก่อนหน้านี้ฟื้นขึ้นมาทีละคน2คนทุกคนต่างตื่นตะลึงกับภาพที่เห็นเป็นอย่างมากทั้งจิฟูยุปาจินแองกี้สมายลี่อินุอิหรือแม้กระทั่งฮันมะที่ตะลึงจนอ้าปากค้างเลยทุกคนคิดเหมือนกันหมดเลยว่าทาเคมิจิสามารถอ่านการเคลื่อนไหวของไมกี้ได้อย่างหมดจดและหลบการโจมตีของไมกี้ได้หมดเลยตัดกลับมาที่ไมกี้ตัวเขากำลังสับสนและงุนงงอย่างที่สุดว่าทำไมทาเคมิจิถึงหลบการโจมตีของเขาได้ทาเคมิจิไม่น่าจะเป็นคนที่เคลื่อนไหวรวดเร็วขนาดที่จะหลบการโจมตีของเขาได้นี่นาแล้วทำไมถึงยังหลบการโจมตีของเขาได้อย่างง่ายดายแบบแล้วไมกี้ก็สังเกตเห็นได้ว่าการเคลื่อนไหวของทาเคมิจิเป็นการเคลื่อนไหวก่อนหน้าที่เขาจะเตะออกไปซะอีกทำให้ไมกี้คิดได้เลยในทันทีว่าทาเคมิจิรู้ว่าเขาจะเคลื่อนไหวไปทางไหนไมกี้ถามกลับทาเคมิจิไปด้วยความตื่นตะลึงว่าที่นายมองเห็นอนาคตอย่างนั้นเหรอทาเคมิจิยังคงนิ่งเงียบไม่พูดอะไรพร้อมกับท่าทีที่เหนื่อยหอบจากการหลบหลีกไมกี้เริ่มระดมลูกเตะเข้าใส่อีกครั้งนึงทาเคมิจิก็ยังคงหลบได้อยู่ถึงแม้ว่านะครับทาเคมิจิจะดูหลบการโจมตีของไมกี้ได้อย่างง่ายดายแต่ในความเป็นจริงแล้วทุกๆครั้งทาเคมิจิจะต้องใช้ความพยายามแล้วก็สมาธิอย่างมากทาเคมิจิรู้ตัวดีว่าไมกี้เก่งกาจมากมายขนาดฉันต้องไม่ลังเลแม้แต่น้อยฉันต้องจำรูปแบบการโจมตีของไมกี้ให้ได้ถ้าฉันสามารถหลบลูกเตะแรกของไมกี้ได้แล้วในจังหวะที่ไมกี้กำลังจะเตะลูกเตะต่อมาจังหวะนั้นมันจะต้องมีช่องว่างเปิดอยู่แน่ๆนี่คือสิ่งที่ทาเคมิจิคิดแล้วก็ย้ำเตือนตัวเองอยู่ในใจตลอดเวลาที่เขาหลบลูกเตะของไมกี้อยู่และในที่สุดจังหวะที่รอคอยก็มาถึงทาเคมิจิหลบลูกเตะแรกของไมกี้ได้ในขณะที่ลูกเตะต่อมาก็กำลังจะตามมาจังหวะทุกอย่างก็ลงตัวพอดีทาเคมิจิพุ่งเข้าเต็มแรงอัดหมัดเข้าไปที่หน้าของไมกี้อย่างจังจนกระเด็นไปในที่สุดไมกี้ผู้ไร้เทียมทานก็ถูกทำให้ล้มลงจนได้และเรื่องราวของตอนที่267ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เนื้อหากำลังสนุกแบบสุดๆเลยทีเดียวกับการต่อสู้ของทาเคมิจิและไมกี้ที่ในตอนนี้ทาเคมิจิสามารถใช้พลังมองเห็นอนาคตในการต่อสู้ได้อย่างจริงจังแล้วและสามารถหลบลูกเตะอันหนักหน่วงของไมกี้ได้อีกจนถึงกับสามารถสวนกลับได้เลยในตอนสุดท้ายและยิ่งเห็นทาเคมิจิหลบลูกเตะต่อเนื่องของไมกี้ได้แบบนี้ทำให้ผมนึกถึงตอนเสาที่โดนอัดจนพ่ายแพ้ไปน่าจะเป็นชุดการโจมตีต่อเนื่องแบบนี้นี่แหละทาเคมิจิที่สามารถหลบการโจมตีต่อเนื่องทั้งหมดของไมกี้ได้ก็ไม่แปลกใจนะครับที่คนภายนอกมองมาก็คงคิดว่าตัวเองฝันไปนี่มันคือความเหนือชั้นแบบสุดๆจริงๆก็น่าสนใจว่าต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรไมกี้จะแพ้ในหมัดเดียวหรือไม่แต่ผมคิดว่านะครับไมกี้น่าจะไม่แพ้ง่ายๆคงต้องลุกขึ้นมาอีกเพราะว่าไมกี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในคนที่อึดมากคนหนึ่งเช่นกันแต่ถึงเป็นแบบนั้นไมกี้ก็น่าจะได้รับความเสียหายมากพอดูเลยเพราะหมัดของทาเคมิจิก็ถือว่าหนักมากแถมยังเป็นการโจมตีแบบสวนแรงกลับเข้าไปอีกคงยิ่งหนักหน่วงมากขึ้นแน่ๆก็ได้แต่มารอดูกันนะครับว่าตอนต่อไปจะเป็นยังไงมาให้กำลังใจทาเคมิจิกันแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกท่านมากที่อยู่ฟังจนจบเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ